สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทดสอบทางจุลชีววิทยานะคะวันนี้ในหัวข้อของ Microbiological Essay of Antibiotic หรือว่า,าการตรวจสอบยาปฏิชีวนะทางวิธีจุลชีววิทยานะคะโดยปฏิบัติการนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2องเซกชันนะคะเซกชันแรกก็คือเป็นการทดสอบด้วยวิธี c p p Method หรือว่า Plate Method นะคะส่วนอีกปฏิบัติการหนึ่งก็คือจะเป็นการทดสอบด้วยวิธี Cup Method ขอโทษทีค่ะทู e เมททหรือว่า TT Method นะคะสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะคะก็จะพูดถึงวิธี Plate Method นะคะหรือว่า CP Method ก่อนนะคะสำหรับปฏิบัติการทั้งสองปฏิบัติการนี้เนี่ยเราจะมีวัตถุประสงค์เพื่อใหอ้นักศึกษาเนี่ยสามารถทําการวิเคราะห์หาความแรงของยาปฏิชวนะโดยวิธีทั้ง2วิธีนี้ได้นะคะโดย Essay Design ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบ one level assay with standard curve นะคะ อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วในเลคเชอร์นะคะว่าในการผลิตยาปฏิชีวนะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอมีการควบคุมคุณภาพของยานะคะโดยการวิเคราะห์หาความแรงของยาที่ผลิตได้ให้ตรงกับที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำยาเนี่ยไปออกจำหน่ายเนาะโดยจะมีวันหมดอายุกำหนดไว้ด้วยนะคะ เมื่อยาหมดอายุเนี่ยประสิทธิภาพของยาเนี่ยก็จะลดลงก็จะเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคได้นะคะ,ะทั้งนี้เนี่ยการเก็บรักษายาเนี่ยก็มีความสําคัญด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเราเก็บรักษายาไม่ถูกวิธีใช่ไหมก็จะทำให้ยาเสื่อมสภาพนะคะดังนั้นเราก็จะต้องทําการวิเคราะห์หาคุณภาพของยาด้วยนะคะ โดยปฏิบัติการนี้นะคะเราจะคำนึงถึงการวิเคราะห์หาความแรงของยาปฏิชีวนะโดยวิธีทางจุลชีววิทยานะคะซึ่งจะเป็นวิธีการเปรียบเทียบความสามารถของยานะคะในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เนาะระหว่างยาปฏิชีวนะมาตรฐานที่เราทราบค่าความเข้มข้นที่แน่นอนแล้วนะคะกับยาตัวอย่างที่เราต้องการทดสอบนะคะโดยวิธีที่นิยมใช้ก็คือเพลทเมททอรและก็ทูบเมทอรนะคะโดยวิธีเมท เพลทเมทัลที่เราจะทำกันในวันนี้เนาะก็คือจะอาศัยหลักการของการแพร่ซึมของยาผ่านวุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก็จะทำให้เกิดเป็นวงไสหรือว่าอ่า inhibition zone หรือว่า clear zone ขึ้นมานะคะซึ่งขนาดของวงไสเนี่ยจะแปรผัน ตรงกับความเข้มข้นของยาด้วยนะคะส่วนวิธีชึบเม็ดต่อน,นี่นะคะจะทำการวิเคราะห์โดยผสมยาความเข้มข้นต่างๆกับจุลินทรีย์ในอาหารเหลวแล้วก็จะทำการวัดความขุ่นของจุลินทรีย์ในอาหารเลี้ยงเชื้อนั้นๆน,น,นะคะซึ่งค่าความขุ่นเนี่ยจะแปรผันตามค่าความเข้มข้นของยาด้วยเช่นกันเนาะแล้วเราก็จะนำค่าที่ได้จากทั้ง2วิธีเนี่ยนะคะเรามาคานวณหา ความแรงของยาได้โดยการนํามาเขียนกราฟแล้วก็คํานวณหาความแรงของยาต่อไปนะคะ,อ,ะอย่างที่ในเลคเซอร์อาจารย์บอกไปว่าในส่วนของ essay design หรือ experimental design เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือจะเป็นแบบ three level essay นะคะหรือ two level essay ก็ได้นะคะโดยเราจะไม่กล่าวถึงในที่นี้เนาะแต่ว่า ในที่เราจะทำกันนะคะเราจะพูดถึง one level essay with standard curve นะคะโดยเราจะเตรียม standard ที่ความเข้มข้น5ความเข้มข้นนะคะแล้วก็ตัวอย่างอันโนนเนี่ย1ความเข้มข้นนะคะ,ะสำหรับบทปฏิบัติการนี้นะคะเราจะทำการวิเคราะห์หาความแรงของยาเพนิซิลิน G โซเดียมนะคะโดยวิธี Plate Method แบบ one level essay with standard curve นะคะ ในการวิเคราะห์นะคะตัวอย่างที่เราจะใช้นะคะยาตัวอย่างที่เราจะทดสอบก็คือเป็นเพชเมกนะคะ1ล้านยูนิตต่อไวเอลนะคะซึ่งมีความแรงของยาอยู่ที่1,690 IU ต่อมิลลิกรัมนะคะในขณะที่ Working Volume นะคะหรือว่า Reference Standard ที่เราจะใช้หรือว่าเป็นยามาตรฐานเนี่ยนะคะก็จะเป็น p e n ิซิลิน n G โซเดียนะคะที่มีความแรงอยู่ที่1,610 ยูนิต่อมิลลิกรัมนะคะจะเห็นว่าความแรงจะจะน้อยกว่าในแซมเปิลเนะาะดังนั้นเราก็ต้องมาเทียบดูว่าแซมเปิลของเราเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมโดยเทียบกับสแตนดาร์ดเป็น working standard จากกรมวิทยายศาสตร์การแพทย์ที่เราได้มานะคะแล้วก็ test organism ที่จะใช้ก็คือเป็นไมโครคอคัสลูเทียสนะคะ,ะ ATCC 9341นะคะมีเดียที่จะใช้เป็น base layer ก็คือ แอนติ i บ t ติกเ d i u m หนึ่งนะคะสีดเลเยอร์ก็ใช้อาหารชนิดเดียวกันนะคะในส่วนของบัฟเฟอร์ก็จะเป็นฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่ pH 6นี้เรามาดูในส่วนของการเตรียมหัวเชื้อเลือินอ c คูลัมกันก่อนนะคะเราก็จะนำเอาเชือ้อไมโครคอคัสล l เทียสเนี่ยนะคะที่เลียงไว้บนอาหารแอนติ i บ t ติกเ d i u m หนึ่งนะคะเป็นเวลา37เอ่าเป็นเวลา16 ชั่วโมงถึงยิ่สี่ชั่วโมงเนาะที่สามสิบเอ็ดองศานะคะเราจะนําเชื้อเนี่ยนะคะมา,าผสมนะคะใน10 ml normal saline solution เนาะแล้วเ,เราก็จะไปวัดค่า OD ให้ได้เปอร์เ hmm. ซ็นต์ transmission transmittance นะคะที่50เปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์ t r a n s m i ทแดนส์ที่50เปอร์เซ็นต์ที่ความยาวคลื่น650นาโนเมตรนะคะในส่วนของอความ เชื้อที่ได้แล้วนะคะเราก็จะทำนำมาไดรูทหต่อ2อีกนะคะซึ่งในปฏิบัติการปกติเราจะเตรียมเชื้อไว้ให้แล้วเนาะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมสีเลเยอร์นะคะโดยที่เราจะนำเอาอินดคกลัมนะคะที่เราปรับความขุ่นแล้วเนี่ยมา0.1ม mm ิลลิตรนะคะมาผสมกับ m mm e l t e แอนติบ i o ติกเอกาปริมาตร4มิลลิตรนะคะก็จะได้เป็นสีเลเยอร์นะคะเราจะ ทำสีเลเยอรเนี่ยอยู่15จานเนาะเพราะว่าวิธีนี้นะคะเราจะทําอยู่15จานทั้งหมดนะคะจากที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วในชั่วโมง Lecture นะคะแล้วเราก็เททับบน b a s เลเยอร์ได้เลยนะคะ mm hmm. พอเราเตรียมอินอคุลลัมเสร็จแล้วเรามาเตรียมยา Standard กันก่อนนะคะยา Standard หรือยามาตรฐานที่เราจะใช้ก็คือ p e n ิซิล l ิน G นะคะความแรง1,610 ยูนิตต่อมิลลิกรัมนะคะโดยเราจะทำการเตรียมเป็นสต็อกโซลูชันก่อนเนาะโดยสต็อกที่อาจารย์จะให้เตรียมเนี่ยก็คือเป็นสต็อกความเข้มข้น10,000ยูนิตต่อมิลลิลิตรนะคะโดยจะให้เตรียมปริมาตรทั้งหมด10มิลลิลิตรเพราะว่าเราต้องใช้เยอะใช่ไหมเราเตรียมทั้งหมด10มิลลิลิตรแล้วเราจะเตรียมเราเตรียมไงนะคะเพนิซิลลินจีนะคะ,ะ,คะจะเป็นผงยาอยู่นะคะซึ่งเป็นผงยาเราอยากจะเตรียม ให้ได้เป็น1,000 10, 0ยูนิตต่อ ML เนี่ยนะคะเราก็จะเอาตัวยานะคะมามาดูองค์ประกอบของยากันก่อนนะคะว่า,าจากที่เขาบอกไปเนาะว่า,าความแรงของยาเนี่ยคือ1,610ยูนิตต่อมิลลิกรัมความหมายเขาก็คือว่าในนั้นเนี่ยมีตัวยาอยู่1,610ยูนิตในผงยา1มิลลิกรัมนั่นเองนะคะแต่เราอยากจะเตรียมให้ได้ตั้ง1,000 10, 0ยูนิต เนาะเราจะต้องชั่งผงยามากี่มิลลิกรัมล่ะนะคะก็เทียบบัญญัติยางไปนะคะว่าเราอาจะต้องชั่งผงยามาทั้งหมด6.211มิลลิกรัมนะคะถึงจะได้ความแรงของยาที่10,000ยูนิตต่อมิลลิลิตรนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นต่อมิลลิลิตรใช่ไหมแต่ว่าจอาจะให้เตรียมอยู่10มิลลิลิตรนะคะดังนั้น เราก็ต้องชั่งผงยามาอีก10เท่าเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นผงยาสําหรับ1มิลลิตรเราจะเตรียม10มิลลิตรก็ต้องชั่งผงยามา62.11มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ละลายในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 6เนี่ยจนครบปริมาตรครบ10มิลลิตรนะคะโดยใช้ volumetric spars นะคะจากนั้นเราก็ต้องทำการเจอจาง stock solution ที่เราเตรียมไว้นะคะโดยอาจารย์จะให้เจอจางเนี่ยให้ได้ที่10นะคะ ยูนิต่อ ML ปริมาตรที่ต้องการคือ50มิลลิตรนะคะเราจะเจือจางได้ไงเนาะก็ทำได้ไง่ายๆเลยก็คือว่าดูดสต็อกโซลูชันมา0.5นะคะเจือจางนะคะใน d ด l u ลูเให้ได้49.5นะคะก็จะไดะ้ความเข้มข้นสุดท้ายเนะี่ยเป็นเหลือแค่100นะคะจากนั้นก็เจือจางต่อนะคะโดยดูดจากเมื่อกี้นะคะมา5เจือจางใน d ด l u ลูเอีก45 ก็จะได้ความเข้มข้นสุดท้ายเนี่ยคือ10ยูนิตต่อ ml แล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็น10ยูนิตต่อ ML เนาะปริมาตรรวมที่ได้เนี่ยก็คือ50เลยนะคะดังนั้นก็จะเป็นสต็อกที่เตรียมไว้อีกขั้นหนึ่งเนะาะอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสต็อกที่เราจะเอามาเตรียม S1 ถึง S5 นะคะซึ่งจะเป็นการเตรียมยามาตรฐานความเข้มข้นต่างๆนั่นเองนะคะพอเราเตรียมยามาตรฐานแล้วเราจะทำไงนะคะ เราก็จะต้องแบ่งเป็นความเข้มข้นนะคะเพื่อให้ได้ความเข้มข้นของ S1 S2 S3 S4 S5 นะคะโดยอาจารย์ก็จะก,กำหนดไว้เนาะจากที่ในฟาร,ร์มาโคเปียเขาก็จะกำหนดว่าเพนิซิลินจีเนี่ยเรนจ์ Range จะอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็จะปรับเรนจ์ของ S1 เนาะเริ่มต้นที่0.64นะคะเราเพิ่มขึ้นไปอีก1.25เท่าใช่ไหมก็จะเป็น0.8เพิ่มไปอีก1.25เท่าก็เป็น ที่1แล้วก็1.25แล้วก็1.56นะคะอันนี้ก็คือเป็นความเข้มข้นของแต่ละ t a ต d a า d นะคะแล้วก็ปริมาณยานะคะที่อาจารย์จะให้เตรียมนะคะก็คือแต่ละอันเนี่ยประมาณ50 6 0เนาะในขณะที่ S3 เนี่ยจะเตรียมเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องใส่ S3 ในในทุกจานเลยจำได้ใช่ไหมคะก็จะเตรียมปริมาณทั้งหมด250ทีนี้เรารู้สต็อกแล้วว่าสต็อกของเราคือ 10. อ่า มิลลิกรัมต่อ ML เราจะเตรียมความเข้มข้นให้ได้เท่านี้ปริมาตรเท่านี้จะต้องเอาสต็อกมาเท่าไหร่นะคะสต็อกของเราคือ10 u ยูนิตนะคะเท่าที่10ยูนิตต่อ ML แลแ้วจะต้องเตรียมบัฟเฟอร์ปริมาตรเท่าไหร่อันนี้ลองคิดดูในใจอยู่ประมาณ5วินาทีเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยนะคะถ้าคิดไม่ออกก็เฉลยให้เลยละกันนะคะไม่เสียเวลาก็ง่ายๆเลยเหมือนที่เรียนมาเนาะก็คำนวณ ปกตินะคะยาความเข้มข้นที่เราเตรียมไว้เป็นสต็อกคือ10ยูนิตต่อ ML นะคะเราจะเตรียมให้ได้ความเข้มข้น0.64ปริมาตร50ก็เข้าสูตรเลย c1v1 เท่ากับ c2v2 เนาะเราก็จะได้ว่า v1 ที่เราจะต้องเอามานะคะจากสต็อกเนี่ยคือ32นะคะแล้วเราหลักจากอยากจะเตรียมให้ได้50ดังนั้นเราก็ต้องใส่บัฟเฟอร์ไปอีก46.8นะคะคำนวณอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้เป็น ปริมาณที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะได้ความเข้มข้นที่เราต้องการพอเราเตรียมสแตนดาร์ดแล้วเรามาเตรียมยาตัวอย่างหรือว่าแซมเปิลหรือว่าอันนนกันบ้างนะคะในที่นี้ยาตัวอย่างของเรานะคะ,ะก็จะมีความแรงอยู่ที่เขาเขียนไว้บนกล่องเนี่ยก็คือ1ล้านยูนิตต่อ Y วเอลก็คือ1ขวดเนี่ยมีความแรงอยู่1ล้านยูนิตนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีความแรงอยู่ 1,690ยูนิตต่อมิลลิกรัมด้วยนะคะทีนี้เราอยากจะมาทดสอบว่าไอายาที่เราได้มาเนี่ยมันมีความแรงถึงเท่านี้จริงๆไหมนะคะโดยจะเทียบกับสแตนดาร์ดก็คือเพนิซิลิน G เมื่อกี้ที่เราเตรียมไว้นะคะโดยเราจะต้องเตรียมความเข้มข้นของยาสแตนยาตัวอย่างเนี่ยให้ได้เท่ากับ S3 จำได้ใช่ไหมคะให้ได้เท่ากับค่าของ S3 นะคะก็คือความเข้มข,นข้นคือ1ยูนิตต่อ ml นั่นเองนะคะ โดยในที่นี้เนาะอันนี้นี้เป็นยาผงเหมือนกันนะคะเวลาเราเตรียมเราก็จะผสมนะคะลงไปนะคะบัฟเฟอร์1 ml ลนะคะลงไปในหลอดยาเลยนะคะทำให้เราได้ความเข้มข้นของยาใน1ห,หลอดเนี้ยนะคะ1ขวดไวเอลเนี้ยเท่ากับ1ล้านยูนิตนะคะต่อมิลลิลิตรนะคะแล้วเราจะทำการเจือจางต่อนะคะอ่า1ต่อร้อย นะคะก็จะได้เป็น1มื่นแล้วก็เจือจางอีกร้อยเท่าก็จะได้เหลือหรือร้อยเท่านะคะแล้วเจือจางอีกร้อยเท่าก็จะได้ความเข้มข้นที่เราต้องการคือ1 Unit ยูนิตต่อ ML นะคะดังนั้น Dilution Factor ที่เราทำไว้นี่ก็คือ100เนาะเมื่อกี้คูณกับ100และคูณกับอีก100ก็จะเป็น1ล้านนะคะอันนี้พี่เคาเตรียมไว้ให้แล้วนะคะ ในการวิเคราะห์อย่างที่เรียนไปในเลคเชอร์เนาะเราก็จะแบ่งนะคะหลังจากที่เราได้เตรียม plate overlay ด้วยสีเลเยอร์มีแบคทีเรียอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาคัพมาวางตามตำแหน่งต่างๆนะคะโดยก็จะมี treatment อยู่ทั้งหมด5 treatment เนาะเราทำ3ซ้มดังนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด15จานนะคะ,ะชุดละ3จาน3ซ้เนาะโดยที่เราจะวาง S3 เนี่ยกับทุกบน ทรีตเมนต์เลยนะคะ s3 เนี่ยจะมีอยู่หมดแล้วก็ s1 นะคะก็จะสลับกับ s3 s2 สลับกับ s3 ต,ตามนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราวางคับไปตามนี้แล้วก็เขียนตัวเลขให้ให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงเนาะมันมีหลายอันนะคะ,ะเราก็จะใช้สแตนดาร์ด5ความเข้มข้นอันนน1ความเข้มข้นเนาะทำ 3, 3วางเพจเพจละ6คับนะคะแบบนี้พยายามวางให้มันสมมาตรเรียงกันไม่ใช่อีกอันดนึงชิดกันเดี๋ยวเคลียร์โซนมันมา ติดกันทีนี้ก็วัดยากและยุ่งเลยนะคะนี่ก็เตรียมตามนี้ไปนะคะแล้วก็จัดเป็นกลุ่มๆในการหยอดยานะคะทีนี้ในการหยอดอาจจะทําบนกระดาษวาดเป็นแผนผังไว้ก่อนเนาะเพื่อที่จะได้รู้ว่าวางคับตรงไหนนะคะเพราะว่าถ้าเรามีกระดาษเป็นแมพวางไว้เราก็จะได้ตั้งตามที่เรามาร์คไว้นะคะเพราะมือเราบางทีก็สั่นทําหล่นอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะนะคะเราก็วางแมพ บนกระดาษไว้เพื่อที่จะวางคับให้มันห่างเท่าๆกันนะคะโดยเราจะก,กาดอกจันไว้นะคะว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยคืออ่าเป็นส่วนของ S1 อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสารละลายเรามันไม่ได้มีสีเนาะมันก็จะแยกออกจากกันไม่ได้นะคะมันก็จะใส่หมดเลยก็จะให้เรารู้ว่าไอ้ตรงกาเนี้ยคือ S1 แล้วต่อไปก็ต้องต้องควรจะเป็น S3 ใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นเพจ S2 ก็คือเราก็กาวไว้ว่าตรงเนี้ยคือเริ่ม ต้นของเพจของ s 2ต่อไปก็จะเป็น s 3อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้จำไว้ได้ด้วยนะคะ,ะโดยในการวางนะคะเราก็จะคีบนะคะคับด้วยฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อเนาะลนไฟแอลกอฮอล์95%นะคะวางวางตั้งไว้เนาะเราก็จะใช้พัสเจอร์ไปเป็ดนะคะหยอดยาให้เต็มคับเลยนะคะให้พอดีเนาะอย่าให้ล้นออกมานะคะจากนั้นก็จะวางเพลทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง1นชั่วโมงก่อนนะคะ,อะพอหยอดยาเสร็จแล้วนะคะ าวางเพลทซิ้์ไว้แล้วนะคะถึงจะเอาไปบ่มนะคะที่35องศาเป็นเวลา16-18ชั่วโมงแล้วก็นำแต่ละเพลทเนี่ยเอาคับคีบคับออกนะคะคีบคับออกแล้วก็สามารถคว่มเพลทได้เพราะว่ายาเนี่ยมันซึมไปในวุ้นหมดแล้วเนาะเราสามารถวัดอินทิบิชันโซนจากตรงก้นเพลทได้ด้วยเวเนคาลิเปอร์นะคะ ทีนี้พอวัดได้อย่างที่อาจารย์พูดไปในเลคเชอร์เนาะมันก็จะมีการแสดงออกของเคลียร์โซนนะคะตามความเข้มข้นของยาชนิดต่างๆอย่าง S1 ก็จะแคบลงเนาะ S3 S4 S5 เนี่ยก็จะมีโซนที่ใหญ่สุดนะคะแล้วก็ U กับ S3 อย่างนี้จะเห็นว่า,าในหนึเพลทเนี่ยจะมี S3 อยู่3อันใช่ไหมคะแต่เราทำ3ามซ้ำดังนั้น S3 ที่คู่กับ S1 เนี่ยจะมีอยู่9ค่า เช่นเดียวกันนะคะ s 3ที่คู่กับ s 2ก็มี9ค่าเหมือนกันนะคะ s 3คู่กับ s 4คู่กับ s 5คู่กับ u 3มเนี่ยก็มี9ค่าเหมือนกันนะคะดังนั้นค่าของ s 3ที่คู่กับ s ต่างๆเนี่ยจะมีอยู่9คูณส36และ s 3ที่คู่กับ u เนี่ยจะมีอยู่9นะคะอันนี้เราจะทำการวิเคราะห์ยังไงดีนะคะอันนี้ก็จะมีตารางไว้ให้นะคะ ตารางในการวิเคราะห์นะคะยาปฏิชีวนะด้วยทีเพลทเมทอดนะคะเราก็จะบันทึกว่ายาปฏิชีวนะตัวอย่างที่เราใช้ทดสอบในชื่อไรเชื้อที่ใช้ทดสอบชื่อไรอาหารเลี้ยงเชื้อเราใช้ไรแล้วก็ความเข้มข้นของเชื้อในเท่าไหร่นะคะโดยจะมีการวางตารางในส่วนของจานเนาะหนึ่งสองสามก็คือจํานวนซ้านะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าเคลียร์โซนเนี่ยวัดเป็นมิลลิเมตรนะคะก็จะมีเคลียร์โซนของ S1 s 3ที่คู่กับ s 1นะคะ s 2แล้วก็ u ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยบน1จานก็จะมี3ค่าใช่ไหมเราทำามซ้ำก็จะมีอยู่9ค่าก็หาค่ารวมมาของ9ค่าหาค่ารวมมานะคะเสร็จแล้วก็หาค่าเฉลี่ยก็คือเอาค่ารวมเนี่ยหาร9ใช่ไหมก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะจานก็จะให้ค่าเฉลี่ยนี่คือเป็นค่าเฉลี่ย s 1เนาะค่าเฉลี่ยของ s 3ที่คู่กับ s 1ก็คือ c s 1นะคะ แล้วก็หาค่าเฉลี่ยจนถึง u เลยนะคะจากนั้นนะคะก็นำค่าเฉลี่ยทั้ง3าค่าของ s 3ทั้ง36ค่าเฉพาะที่คู่กับ Standard 3นะคะ36ค่าเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยอีกเนาะก็คือเอาค่าทั้งหมดเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะ c c 2อะไพวกนี้มาบวกแล้วก็หารอีกได้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหาค่า correction factor หรือว่า cf เนาะ เพื่อที่จะเป็นการปรับค่าให้ถูกต้องนะคะในการปรับเ,เขาก็จะมีสูตรอยู่เนาะก็โดยเอาค่าเฉลี่ยของ S3 ทั้ง36ค่าเมื่อกี้นะคะก็คือค่า c ใหญ่มาลบกับค่า S cS1 ซึ่งก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของ S3 ที่คู่กับ S1 ตรงนี้นะคะก็เอามาลบกันก็ทำทำนองเดียวกันกันกบ Standard ตัวอื่นแล้วก็อันโนนด้วยนะคะ จากนั้นเราก็หาค่าที่แท้จริงนะคะค่าที่แท้จริงเราก็จะกำหนดให้เป็นค่า a, b, c, a, b, d, e เล็กนะคะโดยที่เราจะเอาค่าของ s1 ค่าเฉลี่ยของ s1 ตัวนี้นะคะเราเอามาปรับใช่ไหมเราเอามาปรับให้เป็นค่าที่ถูกต้องเราก็ต้องเอาค่าเฉลี่ยของ s1 มาปรับกับค่า collection ที่เราได้ collection แปลว่าทำให้ถูกต้องเนาะก็ cf ที่ได้เท่าไหร่ก็เอามาบวกกันนะคะตามนี้ ตัวอย่างเช่นนะคะ,ะถ้าเราคำนวณทั้งหมดเนาะได้ค่ารวมเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยของอันนี้นะคะอาจารย์ได้มาเท่านี้ค่าเฉลี่ยของ s3 ได้เท่านี้เนาะทำจนถึง u อาจารย์หาได้ค่าเฉลี่ยของ u กับ s3 ที่ติดกับ u เนี่ยได้เท่านี้นะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของ s3 ทั้งหมด36ค่าอาจารย์ได้เท่านี้นะคะจากนั้นเราก็นำมาคำนวณ correction factor นะคะก็เอา c ลบกับ cs 1เนาะตอนแรกนะคะก็จะเป็น29ลบกับ20.9ลบกับ21.1ค่าที่ได้ก็จะติดลบใช่ไหมคะก็ทำอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเรามาหาค่าที่แท้จริงค่าที่แท้จริงก็คือเป็นค่าของ s 1ก็คือ17.8เอามาลบมา,มาบวกกับค่า collection factor ก็คือลบ 0.2ก็ให้ติดเครื่องหมายลบไปด้วยนะคะดังนั้นค่าที่ได้เนี่ยก็จะเหลือแค่17.6เนาะเราก็จะได้ค่า a เล็ก b เล็ก c เล็ก d เล็กแล้วก็ e เล็กโดยค่า c เนี่ยเราจะให้ใช้ค่าเดยวกับค่า c ใหญ่ก็คือค่าเฉลี่ยของ s3 ทั้ง36ค่าเลยนะคะพอเราได้ค่าแล้วไปทำลายนะคะเราก็ต้องไปคำนวณหาค่า l กับค่า h นะคะ ซึ่งค่า l เนี่ยก็จะเป็นค่าของโซนที่กว้างที่สุดนะซึ่งโซนที่กว้างที่สุดเนี่ยก็จะมาจากความเข้มข้นของยาที่สูงที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็โซนที่แคบที่สุดก็คือ l ซึ่งมาจากความเข้มข้นของยาที่น้อยที่สุดนะคะโดยเราเอามาคำนวณเนาะจากตัว edca ที่เราได้เนี่ยมาคำนวณได้ค่า h กับ l มานะคะแล้วเราก็นำค่า h กับ l ไปเขียนบนกราฟกระดาษเซมิล็อกเนาะโดยให้แกน x เนี่ยนะคะเป็น ส่วนของ z ซ ne of Di a m e t e เป็นะคะเป็นสเส้นผ่าส่นกลางของเคลียร์โซนเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรเนาะแล้วก็แนวตั้งแกน Y นะคะเป็นความเข้มข้นของยานะคะทีนี้เราก็เริ่มพลอตกราฟเลยเนาะโดยค่า L เนี่ยคือความเข้มข้นของโซนของยาที่ต่ําสุดซึ่งยาความเข้มข้นสแตนดาร์ดต่ําสุดที่เราใช้คือ S1 ใช่ไหมคะ S1 ความเข้มข้นเขาคือ0.64 ในขณะที่ความเข้มข้นสูงสุดที่เราใช้คือ S5 ความเข้มข้นของเขาก็คือ1.56เราก็พลอตจุดเลยนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงไปนะคะพอลากเส้นตรงได้แล้วทำไงต่อนะคะอันนี้คือค่า L ที่คำนวณได้นะคะจากค่า ABC เมื่อกี้ค่า H ที่คำนวณได้นะคะพอเราได้กราฟเส้นตรงแล้วนะคะเราก็ทำการหาค่า M นะคะ ค่า m ก็คือค่ามีเดียนหรือว่าค่ากลางนะคะซึ่งเป็นค่าของ S3 นั่นเองเนาะโดยเราจะลากจากแกน concentration ของ S3 ซึ่ง S3 concentration ของเขาก็คือ1นะคะเอา1ลากไปตัดกับเส้นตรงเส้นตัดกราฟนะคะแล้วก็ลากลงมาที่แกน x เ,เราก็จะได้ค่า m ตรงนี้ก็คือเป็น uh, dam e zone of inhibition ของ S3 นะคะ ที่ได้จากกลาฟเนาะจากนั้นเราจะมาคำนวณยังไงต่อนะคะอ่าเราก็จะอันนี้เราเมื่อกี้เราได้ค่า M ก็คือเป็นค่าของ S3 ใช่ไหมแล้วนี้เราต้องมาหาค่าของยาตัวอย่างหรือว่า U หรือว่าอันโนนของเราด้วยนะคะโดยการที่เราเอาค่า U เนาะค่า U เมื่อกี้อาจารย์ได้ U 14.2นะคะลบกับค่าเฉลี่ยของ S3 ที่คู่กับ U ซึ่งอาจารย์ได้14.3นะคะ ดังนั้นค่าที่ได้เนี่ยเนาะ u มันจะน้อยกว่า,า cu 3นะคะก็จะเป็นลบ0.1นหะคะหรือว่า,าถ้าเกิดสมมุตินะคะถ้าค่าของ u มันมากกว่าเนี่ยก็ให้ติดเครื่องหมายบวกไว้เนาะอันนี้ก็คือไม่ไมต้องไปสนใจแหละได้ค่าเครื่องไหนมาก็เอามาโดยปกติก็คืออาจารย์จะบอกว่าให้เอาค่าที่ได้เนี่ยไปบวกกับค่า m เนาะก็คือถ้าค่าติดลบเนี่ยก็ไปบวกกับค่า m ก็คือเป็น m บวกลบ0.1ใช่ไหมคะ เขาก็จะอยู่ตรงสีเขียวขี้ม้าตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าค่าของเนี้ยนะคะมันเป็นค่าบวกมันก็จะได้เป็นค่าของ M บวก0.1เนาะแบบนี้เป็นต้นนี้ก็ต้องดูว่าค่า U กับค่า C เนี่ยมันได้เท่าไหร่ U น้อยกว่า C หรือ U มากกว่า C ซึ่งเครื่องหมายมันก็จะทำให้มันติดลบกับไม่ติดลบไปนะคะอันนี้ก็ สมมุติว่าเราได้ค่าเป็นไม่ติดลบแล้วกันนะคะสมมุติว่าเราได้เป็นค่าของสีชมพูนี้เนาะก็คือ u อาจารย์ได้14.2นะคะแล้วก็ c u 3อาจารย์ได้14.1นะคะอาจารย์ได้ค่าของมันเนี่ยคือ0.1ให้นําไปบวกกับค่า m นะคะบวกกับค่า m ดังนั้นมันก็ต้องเลย m อ,ออกมาใช่ไหมก็จะอยู่แถวนี้นะคะอยู่แถวนี้จากนั้นเราก็ไปลากตัดกับเส้นตัดกราฟอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็ไปลากให้มันชนกับแกน y อีกทีหนึ่งเนาะทีนี้แหละเราก็จะได้ค่าความเข้มข้นของอันูนของเราแล้วนะคะว่ามันอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมากกว่า s สแต่เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะคะอันนี้สมมติว่าอาจารย์ได้มาศูนย์จุดอ่าหนึ่งจุดศูนย์ห้าละกันนะคะสมมติาอาจารย์ได้มาศูนย์หนึ่งจุดศูนย์ห้าเราก็จะนำค่าเนี้ยไปคำนวณหาความแรงของยาได้เลยนะคะ จำจำค่าต่างๆนี้ไว้ด้วยนะคะคำนวณทำไงนะคะก็ไปที่ตามนี้เลยนะคะปริมาณของยาตัวอย่างที่มีเนี่ยก็คือค่าที่อ่านได้จากกราฟนะคะค่าที่อ่านได้จากกราฟเมื่อกี้เมื่อกี้คือ1.05ยูนิตต่อ ML เนาะของอันโนนนะคะคูณกับ d ด l u ชันแฟ a เตอรก็คือ1ล้านนะคะดังนั้นยาตัวอย่างของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มีปริมาณอยู่ถึง1ล้านห้าหมื่นยูนิตเนาะเขาบอกว่ามีอยู่1ล้านยูนิตจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะคะยาในนี้มีความแรงอยู่ถึง1ล้านห้าหมื่นยูนิตนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าโอเคอยาตัวอย่างเนี่ยมันมันมีปริมาณยาที่ผิดจากที่ติดไว้บนฉลากเนาะแต่ว่ามันผ่านมาตรฐานหรือเปล่านะคะเราก็ต้องไปคำนวณความแรงของยาอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือว่า เปอร์เซนต์ความแรงของยาหรือเปอร์เซนต์โพเทนซีเนี่ยก็คือปริมาณยาที่คำนวณได้นะคะเราคำนวณได้1ล้านห0 0 0มื่นคูณกับ100อเพราะเราจะคำนวณเป็นเปอร์เซนต์นะคะเราก็หารด้วยปริมาณยาที่ระบุไว้ที่ฉลากก็คือ1ล้านนะคะดังนั้นความแรงของยาเนี่ยมันเกิน100%ไปก็คือ105%เนาะแต่เราจะตั้งข้อสรุปได้ยังไงนะคะก็คือโดยทั่วไปเนี่ย ยาปฏิชีวนะที่เข้ามาตรฐานเนี่ยเขาจะต้องมีความแรงอยู่ที่ระหว่าง90-110%ถึงอันนี้ยาตัวนี้อยู่ในระหว่างนี้เนาะก็คือได้105แสดงว่ายาตัวอย่างที่เรานํามาวิเคราะห์เนี่ยก็ยังผ่านมาตรฐานอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็จบแล้วเนาะสำหรับการบรรยายของปฏิบัติการนะคะเราอาจจะ มีความงงนิดนึงเนาะนั่งสมาธิตั้งสตินิดหน่อยแล้วก็ลองกลับไปทวนวิดีโออีกรอบนึงนะคะแล้วก็ดูซ้ํากับในบทปฏิบัติการนะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาทําปฏิบัติการกันในห้องปฏิบัติการกันจริงๆนะคะล้วเราก็จะได้เห็นภาพ ที่แท้จริงเนาะว่าในการทําการทดลองเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนแล้วก็การทํำยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยเนาะตอนแรกๆนี่อาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าพอเราได้ทําเองแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ง่ายมากขึ้นนะคะนี้สุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะแล้วก็อาจารย์ขอฝาก YouTube Channel ของอาจารย์ด้วยเนาะแล้วก็ Facebook Page นะคะฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆิๆให้อาจารย์ด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนค่ะ